ราะว่าตอนนั้นวิวแชร์ผมเก่ามากเลยไปไหนมาไหนไม่กล้าไปอยู่ในบ้านไปเต็มที่ก็หน้าบ้านนะครับรู้สึกอายตัวเองวิวแชร์มันดูสวยงามมันดูแข็งแรงใช่ไหมเราก็อยากได้มั้งใช่ไหมถ้าได้วิวแชร์พวกนี้จะทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับมันอาจจะไปที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะน้ำหนักเบาลงมันจะทำให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนเราจะพาเราไปไหนได้เราก็ลองดู35,000หรือ50,000มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโดยลำพังผมก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมชื่อฮารินเจริญทาวครับอายุ36ปีครับเป็นคนปฐุมธานีครับพิการมาแล้ว13ปีขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านประสบอุบัติเหตุชนกับรถแท็กซี่ครับทำให้หลักกระแทกอย่างรุนแรงก็จะเป็นผู้พิการอัมพาตท่อนล่างท่อนล่างแต่หน้าอกไปไม่รู้สึกเลยก็ชีวิตก็ลำบากมากเลยตอนนั้นก็รู้ว่าเราต้องประกันเป็นคนพิการหมอบอกว่าจะเดินไม่ได้แล้วนะครับระบบขับถ่ายก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องใส่ถุงปัสสาวะตลอดชีวิตก็สูญเสียงานสูญเสียแทบทุกอย่างมีความคิดที่แบบอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกแย่มากครับโดยที่เราเป็นผู้พิการที่ไม่มีโอกาสคือเราไม่รู้ว่าผู้พิการควรทำตัวยังไงใช่ไหมฮะมีแค่เงินคนพิการนะครับแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นวิวแชร์ผมเก่ามากเลยแต่พอเห็นวิวแชร์มันดูสวยงามมันดูแข็งแรงใช่ไหมเราก็อยากได้มั้งใช่ไหมก็มีคนบอกว่าถ้าได้วิวแชร์พวกนี้จะทำให้เราแบบชีวิตได้ง่ายขึ้นทำให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนเราจะพาเราไปไหนได้เราก็ลองดูสมัครเข้าโครงการขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกปท.ผมได้มาผมก็ไปใช้ทำให้ผมได้มีโอกาสไปแข่งฝีมือพิการของกรมพัฒน์นะครับไปแข่งฝีมือประกอบคอมพิวเตอร์พอได้อุปกรณ์ผู้พิการมาแล้วก็ดูเหมือนแบบผู้พิการที่พัฒนาแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเขินใครเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็แสดงความสามารถแล้วก็ได้เหรียญทองของชิงแชมป์ระดับชาติได้มีประสบการณ์ไปแข่งระดับโลกต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ไปแข่งต่างประเทศใช่ไหมฮะก็ทำให้ทางสำนักงานการสังคมเห็นความสามารถนะครับเป็นผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้พิการรับมาเป็นครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์ก็การใช้ชีวิตด้วยความพิการผมก็จะให้คำปรึกษาลูกศิษย์ว่าควรจะใช้อุปกรณ์ผู้พิการแบบไหนนะครับสำคัญผมจะบอกลูกศิษย์เสมอแต่ว่ากปท.เขาจะมีโครงการขออุปกรณ์ผู้พิการใครบาดเจ็บจากบนท้องถนนก็จะให้เขาเขียนข้อมูลไปแล้วลองไปขอดูนะครับเพื่อโอกาสในชีวิตเขาที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นการแจกจ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่ทำให้เขามีโอกาสในการใช้ชีวิตและก็การออกสู่สังคมนะครับทำให้เขาได้รับสิ่งของที่ดีขึ้นในการช่วยการใช้ชีวิตเขาอย่างเช่นขาเทียมที่คุณภาพดีใช่ไหมฮะรถวีลแชร์ที่คุณภาพดีนะครับเพราะมีเบาะรองนั่งกันแผ่กดทับด้วยนะครับจะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทำให้เขาได้มีโอกาสในทางสังคมมากขึ้นนะครับปกติเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับป้ายประมูลอะไรเนี่ยค่ะก็เลยได้ไปประมูลนะคะจริงๆตอนเริ่มไม่รู้เลยค่ะว่าเงินจะไปทางไหนอะไรยังไงอะไรเนี่ยค่ะหลังจากที่รู้แล้วว่าเงินจะไปเป็นประโยชน์ให้กับคนที่พิการก็รู้สึกว่าดีใจที่เราได้มีส่วนช่วยเหลือส่วนสนับสนุนให้คนที่เขาได้โอกาสได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตปกติจริงๆก็รู้สึกภูมิใจเนาะรู้สึกยินดีแบบรู้สึกมีความสุขใจที่แบบเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือยิ่งมารู้ว่าป้ายประมูลนี้ไปช่วยก็ยิ่งมีความดีใจเพิ่มขึ้นค่ะถ้ายิ่งรู้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนในอนาคตเราก็ยิ่งจะแบบอยากที่จะประมูลเพื่อที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะที่แบบมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาดีใจนะคะที่แบบมีส่วนในการช่วยเหลือและสนับสนุนอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้หลายๆคนที่แบบเขามีความต้องการที่จะประมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปใช้ในกองทุนตรงนี้ผมเชื่อว่าจะมีคน
ให้ความสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะ